สดีจ้าทุกคนตอนนี้นะคะแพรลี่นะคะพาทุกคนมาขึ้นภูทับเบิกนะคะอีกแล้วนะทุกคนน่าจะมาครั้งที่9แล้วทุกคนหลังจากที่น้องยาผ่าตัดก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยเนี่ยมาขึ้นตอนปลายปีนะคะนี่ก็เป็นเดือนตุลาคมนะคะทุกคนโอ้ยหูอื้อหูอื้อเธอหูขึ้นมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยตอนที่กำลังขึ้นมานั้นน่ะมีแสงแดดเยอะเลยแต่ตอนนี้แสงไม่มีแล้วจ้าแล้วก็อากาศแบบเหมือนฝนจะตกนะเมียก็มาด้วยเหมือนเดิมนะทุกคนคนเยอะอยู่นะเพื่อนๆเนี่ยอู้รถข้างล่างนะหลายคันอยู่ด้วยเนี่ยขึ้นมาวันนี้สู้ต่อไปกับรถ Vios 14ปีตอนนี้เรามาถึงภูทับเบิกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะอัดคลิปให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะวันนี้วันที่22เด้อทุกคนซ้ายขวาเป็นต้นไม้แห้งๆเนี่ยจะเป็นพญาเสือโคร่งแพรลี่ก็ดูว่าไม่มีดอกนะปีที่แล้วโน้นนะปี2565นะแพรลี่ก็มาเดือนพฤศจิกาเนาะตอนนั้นน่ะดอกพญาเสือโคร่งออกแล้วนะทุกคนไปเลยจ้าสังเกตได้ว่ารีสอร์ทอะขึ้นมีเยอะขึ้นป้ายเยอะขึ้นรีสอร์ทเยอะขึ้นคนก็เยอะเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ก็มีที่ขายอาหารของฝากเนี่ยปกติไม่มีหรอกปีที่แล้วอะบางร้านเปิดบางร้านปิดเพราะว่าตอนนี้โอ้ยรถช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ไม่ใช่รถช็อปเปอร์รถอะไรอยู่ทุกคนหูเท่มากเลยว้าวไปๆถนนตรงนี้ก็ไม่ปรับปรุงเหมือนเดิมเลยทุกคนปรับปรุงแล้วเป็นทางน้ำไงตรงเนี้ยทุกครั้งเลยแล้วก็มีเศษก้อนหินแบบว่าหล่นลงมาด้วยทุกคนมาก็ต้องระวังจุดนี้แหละอันหนึ่งแหละโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเจอตลาดมงตรงนั้นนะซ้ายมือไปแล้วค่อยๆขับไปร้านอาหารก็เยอะทุกคนไม่ต้องห่วงที่ห่วงคือที่พักราคาจะสูงเด้อเหตุผลที่สูงเพราะค่าไฟเด้อทุกคนเด้อค่าไฟเนี่ยหน่วยละ14-15บาทเด้จริงไม่ใช่หน่วยแบบบ้านเราดิไม่ใช่หน่วยละ3บาทได้ทุกคนถามแม่ค้ามาแล้วถามเจ้าของกิจการมาแล้วแล้วถึงตลาดมงนี่จุดสตาร์ทตลาดมงนี่เพื่อนๆดูก็เหมือนเดิมอ่ะของสดกรอบอร่อยหวานแล้วก็ให้ชิมฟรีไม่ซื้อไม่ว่าปกติแพรลี่นะซื้อก็จะซื้อร้านนี้แล้วก็ไปซื้ออีกร้านนึงเป็นการกระจายรายได้ให้กับพี่ๆน้องๆเนี่ยเห็นไหมตลาดมงอะโวคาโดโลละ100นะเธอโบหิมะก็35บาทโลละ3จากกรุงเทพนี่ไงบรรยากาศอากาศเย็นน่ะเธอ21องศานะเช็คมาแล้วไปทุกคนตอนนี้4:45ก็มีคนขึ้นมาแล้วก็มีรถลงรถขึ้นเนี่ยตรงนี้จะจราจรติดขัดทุกคนเขาจะให้ชิมฟรีนะเพื่อนด้านขวานี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะเป็นวิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวของภูทับเบิกข้างบนก็จะมีนาฬิกาอุณหภูมิอยู่นะคะก็ขึ้นไปถ่ายรูปอะไรได้ข้างบนก็มีของขายนะเป็นที่พักกลางเต็นท์วิวพิกสุดแหละตรงนั้นสวยแล้วก็แพรลี่แนะนำนะคะภูทับเบิกวิวเป็นคาเฟ่เปิดใหม่เมื่อปีที่แล้ว
เดอะคาร์ทุกคนนี่เห็นไหมขวามือเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยวิวเนี่ยบรรยากาศดีนะข้างบนอ่ะเป็นวิวซื้อกาแฟแล้วก็ขึ้นไปนั่งชิวๆมีแบบทั้งขนมปังมีหมูกระทะแล้วเขาก็มีที่นี่ด้วยนะที่พักนี่ทางขาลงแล้วเพื่อนๆโอ้ my god เพื่อนๆดูมันคือมืดแท้วะมันเป็นนี่อย่างมันเป็นฝนหรือมันเป็นอะไรอ่ะเพื่อนๆดูสิบรรยากาศดีๆน่ารักน่ารักน่ารักนี่ก็ใส่ชุดนี่กันแพรลี่ก็เอาชุดมาทุกคนแพรลี่มีชุดด้วยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเด้อพรุ่งนี้เดี๋ยวไปถามลุงท้ายคือเรายังไม่ได้จองที่พักมายังไม่ได้โทรถามอะไรทั้งสิ้นเรามีเป้าหมายไว้ว่ามีลุงท้ายโฮมสเตย์ที่เราเคยมาปีที่แล้วเนาะแล้วก็ไล่สวีทเนาะแล้วก็ตรงกับมัดกางเขนตรงนู้นอะคือ3ที่ที่พูดถึงเนี่ยเขาให้น้องหมาเข้าแล้วเราก็เคยมาเดี๋ยวไปดูก่อนว่าว่างไหมคนเยอะนะตรงไร่ตายายนี่ก็ว่างนะเพื่อนๆแต่ว่าเราจะต้องถามว่าให้น้องหมาเข้าไหมทีนี้ราคาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับปีที่แล้วแล้วนะแต่ละปีไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆเราต้องเช็คราคาที่แพรลี่บอกของปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะแพงของปีนี้แหละไปเดี๋ยวเราไปหาลุงท้ายคนเยอะเนาะเราก็มาครั้งที่9แล้วทุกคนถ้าอีกครั้งนึงก็เป็นครั้งที่10ละบูหิมะก็มีขายเยอะอากาศดีค่ะ21องศาเนาะขวามือนี่ก็จะเป็นร้านค้าชุมชนมันจะมีจุดขายของค่อนข้างเยอะอันนี้ลุงหันไล่ลุงหันนะโอ้ลุงท้ายว่างว่างไหมเขียนว่าว่างไหมว่างนั่นลุงท้ายแต่คนก็ค่อนข้างเยอะนะเข้าไม่ได้ด้วยเขาจอดเดี๋ยวแพรี่เขาปิดนี้แป๊บจะมีที่พักไหมเนี่ยเมื่อกี้แอบดูลุงท้ายเนี่ยมันเข้าไม่ได้ทุกคนรถมันจอดเต็มเลยแล้วเราก็เลยขับเลยเพื่อจะไปไล่สวิตดูแต่เดาว่าไล่สวิตก็น่าจะเต็มหรือเปล่าอ่ะเพื่อนเพื่อนนะจะมีที่นอนบ่เนี่ยตรงด้านขวามือนี่ก็จะเป็นไรสตรอเบอรี่บ้านว่างค่ะสันวาอันนี้น่าจะ1,500นะเขาเคยมาถามแล้วก็ไม่ให้หมาเข้าแต่วิวดีพูลวิวหมอกขอแนะนำพูลวิวหมอกนะบรรยากาศดีมากราคาก็ตามวันและเวลานะนั้นตอนนั้นนั้นเด้ออันนี้เปิดใหม่นะบ้านลายเนี่ยลายฟ้าเนี่ยตอนแรกไม่มียาวไปคึกคักมากคึกคักมากๆของปีนี้นะแล้วยิ่งปลายปีด้วยโอ้ my god นี่ๆเพื่อนๆดูเด้อคือแพรลี่จะไม่ตัดให้นะจะไม่ตัดเลยนะก็จะอัดยาวยิงยาวจะได้ดูบรรยากาศงวดนี้แพรลี่ตั้งกล้องเป็นแบบแนวตั้งนะไม่เอาภูสวรรค์ไปไล่สวิตดีกว่ามันรถเรามันไม่ค่อยไอ้นี่อ่ะรถเรามันไม่แรงหรอวะเดี๋ยวไปไล่สวิตด้วยกันนักท่องเที่ยวเขาก็เตรียมพร้อมกับความหนาวละบรรยากาศดีอ่ะเย็นวะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศเด้อมีความสุขมากเลยทุกคนโอ้ my god แล้วเราจะบอกทุกคนว่าเราไปเปลี่ยนยางรถมาอนาจา4ล้อเลยรวมเบ็ดเสร็จ 25,000 เลยนะเธอจอดด้านขวาก่อนนะจอดนี้ก่อนเดี๋ยวจ
จอดก่อนเด้อทุกคนเด้ออันนี้ไร่ทิวตะวันทีนี้เดี๋ยวแพรี่จะจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะไปถามที่ไร่สุวิทย์ว่าว่างไหมตอนนี้แพรี่ก็ลงมาแล้วเย็นอยู่นะแต่ว่าใส่เสื้อกันหนาวแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามไร่สุวิทย์ก่อนภูทับเบิกจ้าคนเยอะมากระวังรถด้วยรถเยอะคนเยอะโอ้เดี๋ยวเข้าไปถามก่อนเนี่ยไร่สุวิทย์เต็มจ้าไร่สุวิทย์เต็มวางพรุ่งนี้เดี๋ยวไปถามตรงสองพี่น้องเดี๋ยวเดินไปถามตรงสองพี่น้องก่อนเนี่ยรถเยอะมากเลยนะโอ้ยเย็นอยู่นะจะให้ดูความเรียวว่ามันเป็นแบบนี้เด้อบรรยากาศภูทับเบิกเนี่ยฉันจะหาที่นอนได้ไหมแล้วฉันเริ่มหนาวแล้วอ่ะเธอเฮ้ยมันจะวุ่นวายนะเพื่อนๆมันไม่ได้เงียบสงบเด้เนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยฮะยาหนาวยาหนาวเหรอตายแล้วไหนไหนดูขาก็สิโอ้ตายแล้วลูกหนาวอ่ะขาสั้นนะเดี๋ยวแม่ไม่ได้เอากระเป๋ามานะแต่หนูเดาว่าน่าจะเต็มเดี๋ยวลองไปถามดูก่อนทุกคนสงสัยจะได้นอนไอ้ตรงไอ้นี่ละมั้งเนี่ยเดี๋ยวไปถามสองพี่น้องก่อนมาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวโทรถามเอาโอ้ยเย็นน่ะหนาวเธอฉันหนาวแหมเนี่ยวิวภูทับเบิกอันนี้เป็นต้นพญาเสือโคร่งเดี๋ยวโทรถามก่อนขี้เกียจเนี่ยเบอร์นี้แหละอุ้ยหนาวได้กุญแจแล้วนอน1คืนที่ไร่2พี่น้องทุกคนเดี๋ยวไปเอารถก่อนส่วนอีก2คืนหรือ3คืนหรือ4คืนค่อยว่างกันเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวมันเยอะเดี๋ยวเพื่อนๆดูสิได้ที่นอนคืนนึงค่อยว่ากันทุกคนเมื่อกี้ไปถามไร่สุวิทย์แล้วไร่สุวิทย์ 1,500 นะเพื่อนๆพอดีก็เลยตัดสินใจว่าจะนอนกับแม่ไร่2พี่น้องนั่นแหละ3คืนเลยแล้วก็ค่อยเดินชมวิวเอาดีกว่าเนาะได้แล้วนะทุกคนห้องพักก็ไล่สองพี่น้องนะราคาคืนละ1,000เป็นบ้านหลังนี่เลยจ้าก็มีเตียงให้ปกติผ้าห่มไม่ให้น้องหมาขึ้นนะทุกคนนะบ้านเป็นหลังนะมีห้องน้ำในตัวมีทีวีให้อู้มีพัดลมนำโอ้พัฒนาปกติมาไล่สองพี่น้องไม่มีมีกาแฟบุโอเคมากเลย 1,000 บาทนะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูห้องน้ำห้องน้ำก็มีเครื่องดูดอากาศด้วยนะจ๊ะเนี่ยโอเคมากเลยจะให้ดูวิวด้านหลังเนี่ยข้างหน้าก็มีที่นั่งให้ด้วยแล้วก็นี่มาดูวิวมาดูมาเบิ่งโอ้ข้างล่างนะเป็นทานน้ำข้างล่างเป็นทานน้ำนะกระโดดลงมาหาแม่ไหมตอนนี้น้องมีอามีบ้านพักแล้วนะคะคืนละ 1,000 บาทพร้อมอาหารเช้าอาหารเช้าคือข้าวต้มนะเพื่อนๆแล้วมีกาแฟทีอินวันให้ด้วยห้องพักก็เป็นหลังนะแล้วก็ให้น้องหมาเข้าไม่คิดตังค์ด้วยเรามาที่นี่หลายครั้งแล้วนะคะจะเป็นบ้านราคา 1,000 บาทมียาเข้าไปแล้วโอ้ยทุกคนณเวลานี้ประมาณ1ทุ่มแล้วฝนตกบนภูทับเบิกแล้วหมอกเต็มเลยดูดีโอ้ my god เย็นด้วยฝนตก